และในเช้านี้นะคะอยากให้พี่น้องทุกท่านเตรียมตัวที่เราจะมาเรียนรู้พระวจนะพระเจ้าร่วมกันในช่วงเวลาที่เหลืออยู่ประมาณไม่เกิน1ชั่วโมงนี้นะคะและเราขอเชิญทุกท่านอ่านพระคัมภีร์ใน1ซามูเอลบทที่1ข้อ1ถึง11ร่วมกันเรียนเชิญพี่น้องทุกท่านนะคะยืนขึ้นให้เกียรติพระวจนะพระเจ้าในเช้านี้ข้าพเจ้าจะเริ่มอ่านก่อนนะคะมีชายคนหนึ่งเป็นชาวรามาทาอิมโซฟิมแห่งแดนเทือกเขาเอฟราอิมชื่อเอลคานาบุตรเยโรฮัมผู้เป็นบุตรเอลีฮูผู้เป็นบุตรโทหุผู้เป็นบุตรสูบคนเผ่าเอฟราอิมเขามีภรรยา2คนคนหนึ่งชื่อฮันนาอีกคนหนึ่งชื่อเปนินนาเปนินนามีบุตรแต่ฮันนาไม่มีชายผู้นี้เคยขึ้นไปจากเมืองของเขาทุกปีไปนมัสการและถวายสัตวบูชาแด่พระยาเวจอมทัพที่เมืองชิโลที่นั่นมีบุตรชาย2คนของเอลีชื่อโฮฟนีและฟีเนฮัสเป็นพวกปุโรหิตของพระยาเวในวันที่เอลคานาถวายสัตวบูชาท่านให้ส่วนแบ่งแก่เปนินนาภรรยาของท่านและแก่พวกบุตรชายบุตรหญิงทุกคนของนาท่านแบ่งให้ฮันนา2ส่วนเพราะท่านรักนางมากแม้ว่าพระยาเวทรงปิดคันของนางเสียเมียคู่นับนางก็ยั่วเย้านางอย่างรุนแรงทำให้นางระคายเคืองเพราะเหตุที่พระยาเวทรงปิดคันของนางเหตุการณ์ก็เป็นอยู่ดังนี้ปีแล้วปีเล่าเมื่อนางขึ้นไปยังพระนิเวศของพระยาเวครั้งไหนเมียคู่ของนางก็เคยยั่วเย้านางดังนั้นนางฮันนาจึงร้องไห้ไม่รับประทานอาหารเอลคานาสามีของนางจึงถามนางว่าฮันนาทำไมเธอร้องไห้ทำไมเธอจึงไม่รับประทานอาหารทำไมจิตใจของเธอจึงโศกเศร้าสำหรับเธอฉันไม่ดีกว่าบุตรชาย10คนหรือหลังจากที่ได้รับประทานอาหารและดื่มที่เมืองชิโลแล้วฮันนาก็ลุกขึ้นเอลีปุโรหิตนั่งอยู่บนเก้าอี้ข้างเสาประตูพระวิหารของพระยาเวนางข่มขืนใจมากจึงอธิษฐานต่อพระยาเวและร้องไห้อย่างหนักนางบ่นไว้ว่าข้าแต่พระยาเวจอมทัพถ้าพระองค์จะทอดพระเนตรความทุกข์ใจของผู้รับใช้ของพระองค์จริงๆทรงระลึกถึงข้าพระองค์และไม่ทรงลืมผู้รับใช้ของพระองค์แต่จะประทานบุตรชายแก่ผู้รับใช้ของพระองค์สักคนแล้วข้าพระองค์จะถวายเขาแด่พระยาเวตลอดชีวิตของเขาและมีดโกนจะไม่แตะต้องศีรษะของเขาเลยร่วมใจกันอธิษฐานนะคะสาธุการพระนามพระเจ้าในเช้านี้เราขอบคุณพระองค์ที่เราได้มาร่วมกันในการเรียนรู้พระวจนะพระเจ้าเราขอบคุณพระองค์ที่มีพระวจนะพระเจ้าเป็นสิ่งที่ส่องทางในการดำเนินชีวิตของเราที่เราจะเดินตามถ้อยคำของพระองค์ขอพระวจนะคำของพระเจ้ามีฤทธิ์เดชในชีวิตของเราเปลี่ยนแปลงใจของเราให้เป็นอีกหนึ่งช่วงเวลาพิเศษที่เราอยากเข้าใจถึงน้ำพระทัยอันดีของพระองค์ในชีวิตของเราเข้าใจในพระสัญญาของพระองค์ผ่านพระวจนะคำของพระองค์เราอธิษฐานขอบคุณพระองค์ร่วมกันในนามพระเยซูคริสต์เอเมนเชิญนั่งค่ะมีคนไข้คนหนึ่งจากแดนภารตะป่วยหนักมากเขาจึงอยากใช้เวลาในช่วงท้ายของชีวิตสั่งเสียลูกๆต่อหน้าหมออย่างที่จะไม่มีความลับใดๆอีกต่อไปคนไข้คนนี้บอกลูกชายคนโตว่าลูกเอ๋ยพ่อยกทุกตารางนิ้วที่สีลมให้เจ้านะราเมศเพราะเจ้าคือลูกชายคนโตส่วนเจ้าราชันเอาสุขุมวิทตั้งแต่ซอยนานาอโศกถึงเอกมัยและเจ้าสัญชัยน้องเล็กเราได้เจ้าจะได้เยาวราชสุดทางจนถึงพาหุรัตทั้งหมดที่มีอยู่เป็นของลูกทั้งหมดหมอที่ฟังอยู่ถึงกับตาโตแล้วร้องว่าโอ้โหนายห้างรวยเป็นแสนล้านเลยเหรอนี่หมอไม่เคยรู้มาก่อนเลยเมียที่ฟังอยู่ก็บอกว่าแอมเมียก็แอมแล้วยอมพูดกับหมอตรงๆว่าไอ้ที่พูดมาทั้งหมด
มันคือเส้นทางขายถั่วค่ะคุณหมอที่พูดไปทั้งหมดนั้นนะคะเรารู้สึกตื่นเต้นดีใจดูเหมือนมีที่ดินที่ยิ่งใหญ่มากมันคือเส้นทางทำมาหากินนะคะของคนไข้คนนี้ดังนั้นพี่น้องอย่าเพิ่งรีบดีใจนะคะหากว่าเราได้ฟังถ้อยคำจากมนุษย์ไม่ว่าจะเป็นคุณพ่อคุณแม่ของเราจะยกบางสิ่งบางอย่างให้เราอาจจะยกอาชีพการงานให้กับเราอาชีพนั้นตอนแรกเราคิดว่ามันน่าจะดีใจปรากฏว่าเราอาจจะโอ้โหไม่น่ารับมาเลยหรือบางครั้งเราคิดว่าเราจะได้รับอิสรภาพทั้งหมดจากพ่อแม่ถ้าเราคิดว่าอิสรภาพนั้นมันดีมากๆเลยแต่พี่น้องระวังว่าการมีอิสรภาพที่ได้จากพ่อแม่อย่างมากมายอาจจะเป็นดาบสองคมหรือจะเป็นสิ่งที่ทำให้เรานั้นได้รับผลกระทบอย่างร้ายแรงบางอย่างก็ได้สิ่งต่างๆที่มนุษย์จะให้เราฟังให้จบฟังให้ดีๆอย่าเพิ่งรีบรับหรือดีใจไว้ก่อนแต่สิ่งใดก็ตามที่พระเจ้าจะให้เราพระเจ้าบอกว่าจะให้เป็นพระสัญญาพระเจ้าเป็นน้ำพระทัยอันดีพระเจ้าพี่น้องรีบรับไว้เลยรีบรับและจงดีใจถ้าสิ่งนั้นมาจากพระเจ้าเช้าวันนี้เราจะมาฟังพระวจนะพระเจ้าร่วมกันในหัวข้อเคล็ดลับรับพระพรนะคะในฐานะลูกของพระเจ้าเราจะได้รับมรดกหรือพระพรจากพระบิดาของเราอย่างแน่นอนพระเจ้าปรารถนาที่จะให้มรดกบางอย่างกับผู้เชื่อโดยเฉพาะเมื่อเราไปที่แผ่นดินสวรรค์เราจะต้องถึงกับตาโตหรือเกิดความแปลกประหลาดใจในสิ่งที่พระเจ้าจัดเตรียมไว้ให้กับคนที่รักพระองค์เพราะว่าเรารู้ว่าหลายสิ่งหลายอย่างที่เป็นพระสัญญาพระเจ้าจะเกิดขึ้นเป็นจริงทั้งในโลกนี้และในโลกหน้าที่เราไปอยู่กับพระเจ้าแต่จะมีเงื่อนไขบางประการหรือมีเคล็ดลับบางอย่างที่จะทำให้เราสามารถรับพระพรนั้นที่พระเจ้าจะให้แม้พระพรจะดูเหมือนเป็นสิ่งที่พระเจ้าให้แน่นอนดูเหมือนจะให้อย่างง่ายดายแต่ก็ยังมีเงื่อนไขสำคัญที่เราจะมาเรียนรู้ด้วยการผ่านชีวิตของนางฮันนานางฮันนาเป็นผู้หญิงที่ข้าพเจ้าประทับใจและอยากจะเทศเรื่องนี้หลายครั้งแล้วนะคะแล้ววันนี้เป็นโอกาสที่ดีที่ได้แบ่งปันพระวจนะคำพระเจ้าผ่านเรื่องราวของนางฮันนามีเคล็ดลับ2ประการ2ประการหลักๆที่เมื่อเราฟังพระวจนะพระเจ้าผ่านเรื่องราวชีวิตของนางฮันนาเราจะเห็นว่าเราจะมีโอกาสได้รับพระพรจากพระเจ้าเช่นกันถ้าเราสามารถทำสิ่งนี้ได้สิ่งแรกนะคะการมีความเชื่อและเชื่อฟังพระบัญญัติของพระเจ้าอย่างแท้จริงการมีความเชื่อและเชื่อฟังพระบัญญัติของพระเจ้าอย่างแท้จริงจากเรื่องราวที่เราอ่านไปเมื่อสักครู่นี้เราจะเห็นว่ามีเหตุการณ์สำคัญมากก็คือนางฮันนาเป็นภรรยาของเอลคานานางฮันนาเป็นหมันอยู่เป็นหมันไม่สามารถมีลูกได้เอลคานามีภรรยาสองคนก็คือฮันนากับเปนินนาและสิ่งที่เราเห็นคือเปนินนาเป็นผู้หญิงที่มีลูกหลายคนในขณะที่นางฮันนาเป็นภรรยาที่สามีรักแต่ปรากฏว่าเธอไม่มีลูกเธอเป็นหมันความทุกข์ของนางฮันนาจึงเป็นความทุกข์จากการที่เธอไม่มีลูกความทุกข์ของนางฮันนาจึงเป็นความทุกข์จากการที่เธอเป็นหมันมันเป็นความรู้สึกของการผิดปกติโดยเฉพาะผู้หญิงในสมัยโบราณที่จะต้องมีการสืบพงพันธุ์และเขารับรู้ว่าการมีบุตรนั้นเป็นเหมือนของขวัญจากพระเจ้าแต่การที่นางฮันนาไม่มีลูกเป็นความรู้สึกที่เขาอาจจะมีความคิดว่าเธอมีความผิดปกติและเธออาจจะเป็นผู้หญิงที่เหมือนถูกสาปหรือเปล่ามีการตั้งคำถามเกิดขึ้นในหลายๆคนที่เจอปัญหาการเป็นหมันดังนั้นความทุกข์นี้จึงเป็นความทุกข์ที่ทำให้เธอรู้สึกว่าเธอไม่เหมือนคนอื่นเธอมีความแตกต่างจากคนอื่นหลายครั้งชีวิตของเราในการดำเนินชีวิตในโลกเราจะรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมเราไม่เหมือนคนอื่นทำไมเรามีความแตกต่างจากคนอื่นทำไมเราไม่เหมือนบางคนที่เขาดูสมบูรณ์แบบดูมีความพร้อมแต่ทำไมเราไม่สมบูรณ์แบบเราดูเหมือนกับมีความผิดปกติบางด้านอาจจะเป็นด้านร่างกายของเราจิตใจของเราหรือว่าเราทำไมมีพ่อแม่ที่ผิดปกติเราอาจจะตั้งคำถามว่าทำไมสิ่งนี้เกิดขึ้น
กับเราหลายคนตั้งคำถามในใจและไม่สามารถตอบคำถามได้ว่าทำไมเราต้องเจอปัญหาบางอย่างทั้งที่เราไม่ได้อยากเจอทำไมเราต้องพบความผิดปกติจากคนรอบข้างหรือแม้แต่ตัวเราเองเราอยากเปลี่ยนแปลงได้เราอยากมีชีวิตที่ปกติสุขแต่ทำไมชีวิตของเราถึงไม่เหมือนคนอื่นนางฮันนาก็เช่นกันเธออาจมีคำถามอยู่มันไม่ใช่แค่วันเดียวหรือเกิดเหตุการณ์เพียงแค่ปีเดียวพระคัมภีร์บอกว่าเธอถูกยั่วเย้าอย่างรุนแรงยั่วเย้าคำพูดอย่างรุนแรงจากเปนินนาซึ่งเป็นเมียคู่ว่าเธอเป็นเหมือนหญิงหมันหญิงที่ไม่มีความปกติเธออาจจะถูกรู้สึกต่อว่าต่อขานต่างๆนานาในถ้อยคำที่เกิดขึ้นแม้พระคัมภีร์ไม่ได้อธิบายละเอียดว่าคำพูดที่เธอโดนกระทบกระทั่งจิตใจนั้นมีคำพูดอะไรบ้างแต่เรารู้ว่าพระคัมภีร์บันทึกว่าเป็นการทำให้เห็นการยั่วเย้ากระทบจิตใจอย่างรุนแรงและปีแล้วปีเล่าหลายคนถ้าเจอปัญหาเพียงแค่วันเดียวอาทิตย์เดียวเดือนเดียวอาจจะยังรู้สึกว่ารับได้อยู่ยังมีกำลังแต่ถ้าเราเจอปัญหาบางอย่างปีแล้วปีเล่าทำไมปัญหานี้มันยังเกิดขึ้นทำไมไม่ผ่านไปจากชีวิตของเราทำไมเรายังต้องมีประสบการณ์ของการมีความทุกข์ครั้งแล้วครั้งเล่าเราไม่สามารถพูดได้เลยว่าความทุกข์นี้เมื่อไหร่จะจากเราไปแต่สิ่งที่เราเห็นในตัวอย่างชีวิตของนางฮันนาคือเมื่อเธอทุกข์เธอไม่ทิ้งพระเจ้าเมื่อเธอทุกข์เธอไม่ได้ทิ้งพระเจ้าของเธอเธอยังมีความรู้สึกว่าเธอเชื่อในพระเจ้าสามีของเธอเอลคานาก็ยังไปถวายสัตวบูชาทุกปีและเธอก็ร่วมไปด้วยเมื่อนางฮันนามีปัญหาเธอไม่ได้หันหน้าหนีพระเจ้าแต่เธอหันหน้าเข้าหาพระเจ้าหลายคนมีปัญหาอยากจะหันหน้าหนีพระเจ้าอยากหนุนใจว่าเมื่อเรามีปัญหาหันหน้าเข้าหาพระเจ้าของเราฮันนาเข้ามาอธิษฐานกับพระเจ้าร้องทูลต่อพระเจ้าวิงวอนต่อพระองค์ในปัญหาและความทุกข์ของเธอเมื่อเรามีปัญหาให้เราบอกตัวเองว่าจงหันหน้าเข้าหาพระเจ้าบอกตัวเองว่าเมื่อทุกข์อย่าทิ้งพระเจ้าเพราะว่าท่าทีแรกที่เราจะได้รับพระพรคือการที่เราต้องรักษาความเชื่อในพระเจ้าไว้และมีการเชื่อฟังในพระบัญญัติของพระองค์อย่างแท้จริงบางคนมีปัญหาชอบสงสัยชอบต่อว่าพระเจ้าสงสัยพระเจ้าว่าทำไมพระเจ้าไม่ช่วยเราทำไมพระเจ้าไม่ปกป้องเราทำไมพระเจ้าไม่อวยพรเราเหมือนที่พระเจ้าอวยพรคนอื่นเราก็รักและติดตามพระเจ้าเรื่อยมาแต่ทำไมพระเจ้าทำแบบนั้นการที่เราตั้งคำถามสงสัยและการที่เรามีภาพแง่ลบหรือเปรียบเทียบอยู่บ่อยๆมันจะทำให้เราขาดความเชื่อมันจะทำให้เราขาดความมั่นใจว่าพระเจ้ามีสิ่งดีให้กับเราเหมือนวันใดที่ลูกเกิดความสงสัยในตัวพ่อแม่เขาจะเกิดความรู้สึกของการหวาดระแวงเหมือนความสัมพันธ์ของเพื่อนก็เช่นกันถ้าเราเกิดสงสัยในความรักความจริงใจวันหนึ่งเราจะเกิดความหวาดระแวงทั้งที่มันเป็นแค่ความคิดของเราคนเดียวก็ได้แต่การที่เราถูกโจมตีในด้านความคิดให้ขาดความเชื่อเมื่อไหร่ขาดความไว้วางใจเมื่อไหร่ขาดการเชื่อฟังเมื่อไหร่วันนั้นจะเป็นวันที่ทำให้เราเองนั้นไม่สามารถที่จะเดินไปสู่เส้นทางแห่งพระพรได้แต่เส้นทางแห่งพระพรที่แท้จริงเราจะต้องรักษาความเชื่อและการเชื่อฟังไว้ไม่ต่อว่าและไม่สงสัยในพระเจ้าตัวอย่างในพระคัมภีร์ตอนนึงที่เราเห็นก็คือกษัตริย์เยโรโบอัมเมื่อเขามีปัญหาเขาเป็นบุคคลพิเศษคนหนึ่งที่พระเจ้าเลือกขึ้นมาเพื่อจะเป็นกษัตริย์ในวันที่ซาโลมอนทำผิดเริ่มนอกใจพระเจ้าดาวิดมีพระเจ้าเต็มหัวใจแต่ซาโลมอนกลับมีพระเจ้าแค่ครึ่งใจและช่วงบั้นปลายเขาได้มีลูกเคารพตามภรรยามากมายเป็นพันที่เขามีดังนั้นเมื่อเขาเปลี่ยนไปเนี่ยพระเจ้าบอกจะฉีกอาณาจักรเป็นสองอาณาจักรคืออิสราเอลเหนือและอิสราเอลใต้อิสราเอลเหนือจะได้กษัตริย์เยโรโบอัมมาปกครองซึ่งเป็นหนึ่งในคนที่เป็นข้าราชการของอิสราเอลและเขาเป็นคนที่ได้รับการเผยว่าพระเจ้าจะใช้เขาแต่น่าเสียดายเมื่อเขาได้ขึ้นมาแล้ววันหนึ่งที่เขารู้ว่าคนที่เขาปกครองอยู่จะต้องไปนมัสการที่กรุงเยรูซาเล็มไปนมัสการพระเจ้าเขาเกิดความกลัวหวั่นไหว
ว่าบัลลังก์ที่เขามีอยู่นั้นจะสั่นคลอนเพราะประชาชนจะหันกลับไปหาเรโฮโบอัมซึ่งเป็นกษัตริย์ของฝ่ายใต้และเมื่อเขากลัวสิ่งที่เขาทำคือเขาสร้างรูปเคารพมาเพื่อที่ให้ประชาชนไม่ต้องเดินทางไปนมัสการพระเจ้าที่กรุงเยรูซาเล็มเขาทำผิดต่อพระเจ้าอย่างมากทั้งที่พระเจ้าปกป้องและปรารถนาที่จะให้เขาเนี่ยครอบครองอิสราเอลเหนือไปตลอดไปหลายครั้งเราไม่รู้น้ำพระทัยพระเจ้าพระเจ้ามีน้ำพระทัยดีในการแต่งตั้งเราเพื่อทำบางอย่างแต่เมื่อเราเจอปัญหาแล้วเราคิดว่าปัญหานั้นมันจะเป็นอุปสรรคต่อชีวิตของเราเราเกิดความหวั่นไหวและเราไม่ยอมที่จะดำเนินชีวิตตามน้ำพระทัยพระเจ้าคือการเชื่อฟังพระบัญญัติอย่างแท้จริงแต่ต่างฮันนาเป็นตัวอย่างที่ดีมากเพราะว่าสิ่งที่เราเชื่อฟังพระเจ้านั้นจะนำมาซึ่งพระพรที่ยิ่งใหญ่โปรดอย่าลืมว่าเมื่อเราไม่เชื่อฟังพระเจ้าครั้งใดเราจะยิ่งห่างไกลจากพระพรพระเจ้ามากเท่านั้นเหมือนการที่นักเรียนนักศึกษาแหกกฎการสอบครั้งใดนั่นหมายถึงเขายอมรับการสอบตกในครั้งนั้นไม่ว่าเขาจะพยายามแหกกฎไม่ไปสอบหรือเขาจะพยายามที่จะลอกข้อสอบหรือทำผิดกฎที่ตั้งไว้ก็ตามเมื่อเขาแหกกฎในครั้งใดนั่นหมายถึงเขากำลังต้องรับผลร้ายในครั้งนั้นพี่น้องจำไว้ให้ดีว่าถ้าชีวิตของเราไม่เชื่อฟังพระเจ้าครั้งใดนั่นหมายถึงเรากำลังเดินห่างไกลจากพระพรในครั้งนั้นเราจะเดินห่างไปเรื่อยๆเพราะสิ่งนั้นพระสัญญาพระเจ้าบอกว่าการเชื่อฟังแท้นำมาซึ่งพระพรจากพระเจ้าพี่น้องบอกคนข้างๆว่าการเชื่อฟังแท้นำมาซึ่งพระพรจากพระเจ้านางฮันนารักษาความเชื่อในพระเจ้าและเธอเชื่อฟังในพระบัญญัติของพระเจ้าสิ่งที่เธอเชื่อฟังพระบัญญัติพระเจ้าอย่างไรเราเห็นว่าเมื่อเธอมีความทุกข์เธอมีปัญหาเธอไม่ได้ต่อว่าพระเจ้าเธอยังรักษาความเชื่อในพระเจ้าไว้และสิ่งที่เราเห็นนางฮันนากระทำก็คือเธอไม่ทำการร้ายตอบการร้ายแม้เป็นนินนาจะพยายามที่พูดให้ร้ายเธอยั่วเย้าเธอแต่ฮันนาไม่ทำการร้ายตอบหลายครั้งเรารู้สึกงงว่าทำไมนางเป็นนินาก็น่าจะเป็นผู้เชื่อคนหนึ่งแต่ทำไมไม่ได้ดำเนินชีวิตอย่างดีอย่างถูกต้องสมกับเป็นผู้เชื่อครอบครัวนี้ควรจะเป็นครอบครัวที่เชื่อพระเจ้าทั้งเอลคณาสามีที่ไปนมัสการพระเจ้าทุกปีทั้งเปนินาหรือทั้งนางฮันนาที่เชื่อในพระเจ้าเป็นครอบครัวที่มีความเชื่อแต่มีความแตกต่างกันระหว่างฮันนาและเปนินนาเปนินนาทำร้ายจิตใจของฮันนาทั้งที่เธอน่าจะเป็นคนหนึ่งที่คอยปลอบโยนแต่ด้วยการที่มีภรรยาสองอยู่ในบ้านแน่นอนว่าสามีก็คงให้ความรักกับฮันนาเต็มที่เพราะพระคัมภีร์บอกว่าเอลคณาแบ่งสิ่งที่ถวายแด่พระเจ้าให้นางฮันนาสองส่วนเพราะท่านรักเธอมากเมื่อมีปัญหาในครอบครัวเปนินนาเองก็อาจจะตอบสนองไม่ดีเธอได้ความรักจากสามีไปแล้วใช่ไหมเธอไม่มีลูกฉันก็เลยหาใช้ช่องนี้ที่เป็นดูเหมือนเป็นจุดอ่อนในการพูดให้ร้ายโจมตีกับฮันนาให้เสียใจนั่นคือปัญหาในครอบครัวคริสเตียนบางครั้งก็เกิดขึ้นปัญหาครอบครัวในความสัมพันธ์ก็อาจจะมีเกิดขึ้นถ้าเราไม่ได้เชื่อฟังหรือตอบสนองพระวจนะพระเจ้าอย่างแท้จริงบางคนจึงงงว่ามีผู้เชื่อแบบเปนินนาด้วยหรอผู้เชื่อแบบนี้มีด้วยหรอที่ทำไมไปพูดจาให้ร้ายทำร้ายจิตใจคนอื่นทำไมไม่มีพระลักษณะพระเจ้าทำไมไม่เห็นอกเห็นใจกันทำไมไม่มีใจเมตตาเราก็ตั้งคำถามว่าผู้เชื่อพระเจ้ามีคนแบบนี้ไหมแน่นอนว่าบางครั้งในช่วงเวลาที่เราอ่อนแอในช่วงที่เรามีเนื้อหนังเยอะเราดำเนินชีวิตตามเนื้อหนังมากกว่าพระวิญญาณถ้าพี่น้องดำเนินชีวิตในการดำเนินแต่ละวันอยู่กับสิ่งที่เป็นเหมือนเนื้อหนังมากกว่าพระวิญญาณการเปลี่ยนแปลงชีวิตตามพระลักษณะพระเจ้านั้นก็ยากมีพี่น้องคนไหนนั่งดูทีวีวันหนึ่งเกิน2ชั่วโมงไหมคะไม่มีใครกล้ายกมือเป็นคำถามที่พูดโดยไม่ต้องยกมือพี่น้องรู้ไหมว่าการที่เรานั่งดูสื่อวันหนึ่งเกิน2ชั่วโมงโดยเฉพาะสื่อที่ไม่ดีพี่น้องกำลังเสพสิ่งที่ไม่ดีเข้าตัวเราสิ่งคำถามคือระหว่างท่านได้รับคำสอน
สิ่งดีจากสื่อนั้นกับสิ่งที่จะเป็นค่านิยมไม่ดีเนี่ยอะไรมีมากกว่ากันลองชั่งดูก็ได้ขนาดข้าพเจ้าเตรียมเทพปกติไม่ดูทีวีเลยไม่ดูเลยมาหลายปีมากตั้งแต่ก่อนเชื่อพระเจ้าก็ตัดสินใจไม่ดูทีวีจนกระทั่งช่วงหนึ่งทำงานเกี่ยวกับด้านการประชาสัมพันธ์ก็มีติดตามข่าวสารบ้างแต่ปัจจุบัน7ปีที่ผ่านมาไม่ดูทีวีเลยนอกจากกับเดินผ่านเห็นอากงเปิดอยู่ดังนั้นเนี่ยขณะเตรียมเทศเมื่อเผลอไปดูตัวอย่างบางอย่างเนี่ยเมื่อดูสื่อแต่ละอย่างเนี่ยมีแต่ค่านิยมที่ขัดแย้งพระวจนะพระเจ้าทั้งสิ้นไม่ว่าจะเป็นรายการสัญญกรรมแปลงเพศหรือว่าจะเป็นรายการที่ส่งเสริมอิสรภาพทางเพศสารพัดรายการที่เราดูแล้วเป็นรายการสัมภาษณ์ที่เป็นเชิงลบและขัดแย้งต่อพระวจนะพระเจ้าถ้าพี่น้องไปนั่งดูละครดูหนังที่มันเป็นสิ่งที่เป็นค่านิยมแบบนี้คำถามคือจะดำเนินชีวิตตามพระวิญญาณได้มากน้อยแค่ไหนบอกตัวเองไปเลยว่าวันใดที่เราไปนั่งดูหรือเสพหนังสือสื่อต่างๆที่ไม่ได้เป็นการเสริมสร้างจิตวิญญาณเราก็สามารถตกอยู่ในบ่วงแร้วของมารได้เราไม่สามารถมีพระวิญญาณเคลื่อนหรือนำเราได้ดังนั้นผู้เชื่อบางคนทำไมไม่เปลี่ยนแปลงชีวิตเพราะเขาตั้งใจดีก็จริงแต่การกระทำมันไม่สอดคล้องจึงมีบางคนเนี่ยอาจจะใช้ปากที่บอกว่าเชื่อพระเจ้าแต่กลับใช้ใจหรือร่างกายของเราในการที่เอาไว้คิดหรือทำในสิ่งที่ขัดแย้งกับพระเจ้าจึงเป็นเรื่องธรรมดาที่บางครั้งเราอาจจะเจอคนที่ไม่ได้เติบโตในความเชื่อในบางช่วงเวลาเราเจอคนที่ดูเหมือนเนื้อหนังนำพระวิญญาณและการตอบสนองของเราควรเป็นอย่างไรหากช่วงเวลานั้นเราต้องเจอปัญหาแบบนี้เหมือนนางฮันนาที่ต้องเจอเป็นนินนาที่ทำร้ายจิตใจของเธอสิ่งที่เราควรทำคือการให้อภัยการให้อภัยการยกโทษและขอพระเจ้าทรงประทานกำลังให้กับเราเพื่อเราจะเปลี่ยนแปลงชีวิตและตอบสนองตามน้ำพระทัยพระเจ้าเอเมนไหมคะถ้าช่วงเวลาไหนเราต้องเจอพี่น้องที่อ่อนแอเพราะว่าไม่มีใครสมบูรณ์เป็นเรื่องธรรมดาบุคคลในพระคัมภีร์ทุกคนล้วนเจอปัญหานี้ทั้งสิ้นเราไม่อยากเจอแต่เมื่อเราเจอแล้วจงตอบสนองอย่างถูกต้องพระเจ้าจะอวยพระพรเราดาวิดก็เป็นผู้หนึ่งที่เจอปัญหานี้เช่นกันดาวิดก็เป็นผู้หนึ่งที่เจอความทุกข์และเขาไม่ทิ้งพระเจ้าที่เขาเจอซามูเอลขอโทษที่เจอซาอูลในการที่จะคอยฆ่าและคอยทำร้ายแต่ดาวิดมีโอกาสถึง 2-3 ครั้งแต่เขาก็ไม่เคยที่คิดจะทำร้ายหรือทำลายซาอูลแม้แต่น้อยนั่นคือหัวใจที่พระเจ้าพอพระทัยเมื่อเรามีหัวใจที่ถูกต้องเราไม่เคยคิดร้ายต่อผู้อื่นเรามีหัวใจที่เชื่อฟังพระวจนะพระเจ้าคือไม่ทำการร้ายตอบการร้ายเรามีปัญหาเราไม่ต่อว่าพระเจ้าเรามีความทุกข์เราไม่ทอดทิ้งพระเจ้าของเราเมื่อเราเป็นแบบนั้นสิ่งนี้พระพรจะนำมาสู่ชีวิตของเราอย่างแน่นอนเหมือนในเฉลยธรรมบัญญัติบทที่28ข้อ1ถึง13ได้เป็นพระสัญญาพระเจ้าที่บอกเราและยืนยันว่าการเชื่อฟังพระเจ้าจะนำมาซึ่งพระพรของชีวิตพี่น้องบอกคนข้างๆว่าการเชื่อฟังพระเจ้าจะนำมาซึ่งพระพรในชีวิตเอเมนและนั่นคือสิ่งแรกนะคะที่จะเป็นหนทางและท่าทีที่จะทำให้เราได้รับพระพรจากพระเจ้าสิ่งที่สองคือการริเริ่มการดีต่อพระเจ้าและสัตย์ซื่อกระทำให้สำเร็จมีการริเริ่มการดีต่อพระเจ้าและสัตย์ซื่อกระทำให้สำเร็จใน1ซามูเอลบทที่1ข้อ10ถึง11กล่าวว่านางบ่นไว้ว่าข้าแต่พระยาเวจอมทัพถ้าพระองค์จะทอดพระเนตรความทุกข์ใจของผู้รับใช้ของพระองค์จริงๆขอทรงระลึกถึงข้าพระองค์และไม่ทรงลืมผู้รับใช้ของพระองค์แต่จะประทานบุตรชายแก่ผู้รับใช้ของพระองค์สักคนแล้วข้าพระองค์จะถวายเขาแด่พระยาเวตลอดชีวิตของเขาและมีดโกนจะไม่แตะต้องศีรษะของเขาเลยต่อมาสิ่งที่เราเห็นเมื่อนางฮันนาตั้งใจที่จะถวายบุตรชายที่จะได้รับจากพระเจ้ามอบให้พระเจ้าตลอดชีวิตเลยถ้าพระองค์ทรงประทานให้แล้วเราเห็นใน1ซามูเอลบทที่2ข้อ18ถึง20เกิดอะไรขึ้นแต่ซามูเอลปรนนิบัติอยู่เฉพาะพระพักพระยาเว
เป็นเด็กคนที่คาดเอวด้วยเอโฟดผ้าป่านมารดาเคยเย็บเสื้อคลุมตัวเล็กๆนำมาให้เขาทุกปีเมื่อนางขึ้นไปพร้อมกับสามีเพื่อถวายเครื่องบูชาประจำปีแล้วเอลีอวยพรเอลคณาและภรรยาของเขาว่าขอพระยาเวประทานลูกๆแก่ท่านโดยหญิงนี้แทนคนที่นางเคยทูลขอและถวายไว้ปฏิบัติพระยาเวแล้วพวกเขาก็กลับไปยังที่อยู่ของพวกเขาและพระยาเวทรงเยี่ยมเยียนฮันนาและนางก็ตั้งครรภ์คลอดบุตรเป็นชาย3หญิง2ส่วนกุมารซามูเอลก็เติบโตขึ้นเฉพาะพระพักพระยาเวสิ่งที่เราเห็นต่อมาคือเมื่อนางฮันนาร้องทูลกับพระเจ้าอธิษฐานทุกๆปีในที่สุดนางได้รับตามความตั้งใจนั้นและนางก็รักษาคำพูดนางฮันนามีการริเริ่มการดีมากก็คือนางบอกว่าถ้าพระองค์ประทานบุตรชายให้กับข้าพระองค์ข้าพระองค์จะประทานบุตรนั้นให้กับพระยาเวเขาจะอยู่กับพระยาเวปฏิบัติรับใช้พระเจ้า1ปีหรือ2ปีหรือ10ปีหรือตลอดชีวิตตลอดชีวิตมันเป็นการกระแทกใจมากเมื่ออ่านถ้อยคำนี้เพราะว่านางฮันนาริเริ่มการดีขึ้นมาพี่น้องคิดดูคนที่มีความทุกข์จากการที่ไม่มีบุตรเลยคนที่ไม่มีและอยากมีคนที่ดูเหมือนมีความว่างเปล่าแต่กลับได้มาสิ่งที่เขาพูดคือเขาจะถวายกับพระเจ้าแล้วไม่ใช่แค่ปีเดียว10ปีแต่ตลอดชีวิตเลยเขาตั้งใจแบบนั้นข้าพเจ้าเห็นหัวใจของนางฮันนาคือนางเป็นคนที่ใจใหญ่มากนางตั้งใจเลยที่จะริเริ่มการดีที่มอบให้กับพระเจ้าเป็นความตั้งใจที่สูงส่งเพราะว่าโดยธรรมชาติคนที่ไม่มีลูกและรอคอยเวลามีลูกเนี่ยบางทีจะเห่อลูกเห่อลูกหวงลูกไม่อยากให้ลูกไปจากตัวเองแล้วก็มีความรู้สึกบางคนเหมือนลูกเหมือนรูปเคารพด้วยซ้ำเพื่อลูกยอมทุกอย่างเพื่อลูกให้ได้ทุกอย่างเพื่อลูกทำสิ่งนั้นสิ่งนี้แต่สิ่งที่นางฮันนาทำนั้นเป็นสิ่งที่ตรงข้ามและมีใครไม่มีใครคาดคิดก็คือถ้าเธอได้เธอจะให้ถ้าเธอได้รับเธอจะให้ออกไปสิ่งที่เราเห็นคือนางฮันนามีความตั้งใจในการมอบถวายจากพระเจ้าจากใจจริงเป็นการริเริ่มสิ่งดีสิ่งยิ่งใหญ่เพื่อพระเจ้าหลายคนมีมากแต่ให้น้อยหรือหลายคนมีมากร่ำรวยมากแต่ไม่เคยให้ใครเลยบางคนเป็นคนฐานะดีแต่กลับไม่ได้คิดช่วยเหลือใครหรือบางคนมีความสามารถแต่ไม่เคยเอาความสามารถมาปฏิบัติรับใช้พระเจ้าบางคนมีความรู้แต่ไม่ได้ใช้ความรู้ในการสอนพระวจนะพระเจ้ามีความรู้พระคัมภีร์ไม่ได้ใช้พระคัมภีร์เพื่องานพระเจ้าหลายคนมีสิ่งดีแต่ไม่ได้ใช้สิ่งดีเพื่องานของพระเจ้าเลยแต่นางฮันนาได้รับและเธอให้เพราะเธอเป็นคนที่มีหัวใจที่ยิ่งใหญ่เพื่อพระเจ้าแล้วพระเจ้าทรงทำการอัศจรรย์แล้วพระเจ้าคืนให้ในความสัตย์ซื่อที่ฮันนาทำตามคำพูดของเธอเมื่อเธอใจใหญ่พระเจ้าพระเจ้าก็ใจใหญ่กับเธอถ้าเราใจใหญ่กับพระเจ้าจริงๆพี่น้องเชื่อไหมว่าพระเจ้าจะใจใหญ่กับพี่น้องถ้าเรามอบถวายกับพระเจ้าพระเจ้าจะให้เราอย่างแน่นอนข้าพเจ้าประทับใจหลายคนที่แบ่งปันถึงเรื่องของการให้ประทับใจพี่บิ๊กวันหนึ่งในเช้าวันที่มายืนอธิษฐานที่เล่าเรื่องเจนิสที่เก็บเงินในกระปุกว่าเจนิสบอกว่าให้ทั้งกระปุกนี้ถวายสร้างพระนิเวศเจนายเห็นพี่ไม่มีกระปุกแล้วเจนายบอกว่าเจเจ้ไม่มีเจนายยกของเจนายให้เจเจ้ทางกระปุกเลยเจนิสให้พระเจ้าเจนายให้เจเจ้สิ่งที่เราสัมผัสใจในเช้านั้นก็คือเด็กยอมที่จะมอบถวายสิ่งที่ตัวเองเก็บสะสมมาตลอดทั้งปีให้หมดเลยให้หมดใจตื่นเต้นอยากมีโบสถ์อยากสร้างโบสถ์เพราะอะไรเพราะเขารู้ว่าพ่อจะเลี้ยงดูเขาพี่บิ๊กจะเลี้ยงดูเจนายเจนิสเจนายเจนิสจะได้เรียนต่อจะได้ทานขนมจะมีของเล่นจะมีของเล่นจะอยู่บ้านอย่างมีความสุขเพราะพ่อแม่จะเลี้ยงดูลูกพ่อแม่ไม่ทิ้งลูกหลายอย่างที่เราทำเพื่อพระเจ้าเราทำให้แม้เจนิสจะให้หมดกระปุกแต่เจนิสจะได้อีกมากมายเอเมนไหมพี่บิ๊ก
คุณพ่อของเจนิสเจนายชีวิตเราก็เหมือนกันเรามีพ่อพระบิดาที่ร่ำรวยที่สุดในโลกนี้ใจใหญ่ที่เราทำเพื่อพระเจ้าพระเจ้าจะคืนกลับให้กับเราแต่ทำด้วยใจทำด้วยความบริสุทธิ์เหมือนนางฮันนาที่เขาทำจากใจที่เขาอยากให้พระเจ้าจริงๆข้าพเจ้าชื่นชอบนางฮันนาเพราะว่าเธอใจใหญ่กับพระเจ้าชอบความรู้สึกนี้ที่มอบถวายกับพระเจ้าพี่น้องชอบไหมคะพี่น้องชอบคนที่มีหัวใจเพื่อพระเจ้าไหมคะพี่น้องรักและมีความสุขไหมเมื่อเราอยู่กับคนที่รักพระเจ้าข้าพเจ้าชอบข้าพเจ้าชอบนางฮันนาเพราะว่าเห็นถึงหัวใจที่เป็นผู้หญิงแต่มีความตั้งใจที่ดีมากและพระเจ้าไม่เคยเป็นหนี้ใครจริงๆเธอให้หนึ่งพระเจ้าให้อีก5เธอมอบซามูเอลไป1คนเธอได้รับลูกชายหญิงกลับมา5คนเรื่องราวของนางฮันนาเป็นเรื่องราวที่ทำให้ข้าพเจ้าคิดถึงเด็กผู้หญิงคนหนึ่งที่ข้าพเจ้าเคยได้อ่านเรื่องราวของเธอหลายปีมาที่ผ่านมาแต่ยังจำได้เพราะอะไรเพราะเรื่องราวนี้ประทับอยู่ในใจเป็นเรื่องราวของหนูน้อยคนหนึ่งที่ชื่อแคทเธอรีนคอมเมลมีอายุ5ขวบเธอดูสารคดีของทวีปแอฟริกาที่บอกว่าเฉลี่ย30วินาทีจะมีเด็กคนหนึ่งตายเพราะโรคมาลาเรียแคทเธอรีนขดตัวนอนอยู่บนโซฟาและเริ่มนับนิ้ว1 2 3 4เธอนับถึง30วินาทีก็มีสีหน้าตกใจแล้วตะโกนบอกแม่ว่าแม่ๆเด็กแอฟริกาตายไปแล้ว1คนเราต้องทำอะไรสักอย่างแม่ของหนูน้อยก็เข้าหาข้อมูลในอินเทอร์เน็ตแล้วบอกแคทเธอรีนว่ามาลาเรียเป็นโรคที่น่ากลัวเด็กๆ เมื่อเป็นโรคนี้มักจะเสียชีวิตแล้วทำไมถึงเป็นมาลาเรียมาลาเรียติดต่อโดยยุงแอฟริกามียุงมากแล้วทำไงดีแม่ตอนนี้มีมุ้งที่แช่น้ำยากันยุงเมื่อมีสิ่งนี้จะป้องกันคนไม่ให้โดนยุงกัดแล้วทำไมพวกเขาไม่ใช้มุ้งแบบนี้นะมุ้งนี้แพงเกินไปพวกเขาไม่มีปัญญาที่จะซื้อไม่ได้เราต้องทำอะไรแล้วแม่ผ่านไปหลายวันแม่ได้รับโทรศัพท์จากครูที่โรงเรียนอนุบาลบอกว่าแคทเธอรีนไม่ได้จ่ายค่าขนมแม่จึงถามแคทเธอรีนว่าเงินไปไหนแคทเธอรีนบอกว่าถ้าหนูอยู่โรงเรียนหนูไม่กินขนมไม่กินจุกจิกไม่ซื้อตุ๊กตาบาร์บี้อย่างนี้พอจะซื้อมุ้งได้ไหมคะแม่พาแคทเธอรีนไปห้างใช้เงิน10เหรียญประมาณ300กว่าบาทในปัจจุบันไปซื้อมุ้งใหญ่ๆ1อันพอสำหรับเด็ก4คนแล้วก็โทรศัพท์หาองค์กรการกุศลในแอฟริกาเพื่อจะดูว่าจะส่งมุ้งไปได้อย่างไรปรากฏว่าเธอไปเจอองค์กรที่ชื่อว่า Nothing But Net แปลว่าไม่เอาอะไรนอกจากมุ้งหน่วยงานนี้จะส่งมุ้งไปให้เด็กแอฟริกาโดยเฉพาะแคทเธอรีนจึงจัดการส่งมุ้งไปให้หน่วยงานนี้ด้วยมือเธอเองผ่านไป1สัปดาห์เธอได้รับจดหมายขอบคุณจากหน่วยงานนี้ในจดหมายบอกว่าเธอเป็นผู้บริจาคที่มีอายุน้อยที่สุดแล้วบอกอีกว่าถ้าเธอบริจาคครบ10อันเธอจะได้รับประกาศเกียรติคุณแคทเธอรีนก็ขอให้แม่เนี่ยช่วยไปเปิดท้ายขายของเธอนำของเก่าที่อยู่ในบ้านที่คิดว่าเธอจะขายได้เอาไปเปิดท้ายแต่ปรากฏว่าขายไม่ดีเธอก็เลยเริ่มคิดว่าเอ๊ะถ้าหนูบริจาคมุ้ง10อันหนูจะได้ใบประกาศเกียรติคุณอย่างนี้คนที่มาซื้อของหนูก็น่าจะให้ใบประกาศเกียรติคุณกับเขาเขาจึงริเริ่มโครงการที่จะทำใบประกาศเกียรติคุณให้กับคนที่มาซื้อของเธอแม่เธอจึงช่วยไปซื้ออุปกรณ์ให้พ่อเธอก็ช่วยเตรียมห้องให้น้องของเธอช่วยเขียนวาดรูปหัวใจแห่งความรักให้ในใบประกาศนั้นและที่สำคัญเธอจะมีลายเซ็นลายมือของเธอบอกว่าในนามของคุณเราได้ซื้อมุ้ง1อันส่งไปแอฟริกาปรากฏว่ามีคนเห็นโครงการของเธอรู้สึกว่าเธอมีความบริสุทธิ์น่ารักจึงช่วยในการที่จะซื้อของที่เธอขายสิ่งที่เกิดขึ้นใบประกาศเกียรติคุณของเธอถูกส่งออกไปให้ผู้ซื้อของเธอ10ใบเธอจึงสามารถที่จะ
ไปซื้อมุ้งส่งให้กับหน่วยงานไม่เอาอะไรนอกจากมุ้งผ่านไปหน่วยงานนี้ส่งใบประกาศเกียรติคุณมาให้เธอจริงๆแล้วก็ตั้งเธอเป็นทูตแห่งมุ้งเหตุการณ์ไม่ได้จบแค่นั้นคนที่หน่วยงานบอกแคทเธอรีนว่ามุ้งที่เธอบริจาคไปยังหมู่บ้านในประเทศกาน่าในหมู่บ้านนี้มี550คนโอ้พระเจ้าแล้ว10อันจะพอไหมแคทเธอรีนก็บอกโอ้10อันจะพอไหมเพราะ1ต่อ4 10อันประมาณ40เราจะทำอะไรดีล่ะแม่สิ่งที่เธอยังตั้งใจทำต่อไปก็คือทำประกาศเกียรติคุณเพื่อจะหาเงินสำหรับคนที่จะส่งเงินสนับสนุนและโบสถ์ก็เชิญเธอไปพูดเธอพูด3นาทีในโบสถ์นั้นถวาย800เหรียญเธอเริ่มมีกำลังใจแล้วก็จะไปพูดในที่ต่างๆโบสถ์อื่นก็ชวนเหมือนกันจนกระทั่งเธออายุ6ขวบมีเงินบริจาคเข้ามา 6,316 เหรียญหน่วยงานไม่เอาอะไรนอกจากมุ้งจึงเอาเรื่องของเธอไปลงในเว็บอยู่ๆวันหนึ่งเธอเห็นว่าเดวิดเบ็คแฮมกำลังประชาสัมพันธ์ให้กับหน่วยงานไม่เอาอะไรนอกจากมุ้งเธอรู้สึกดีใจมากจึงเริ่มทำใบประกาศเกียรติคุณส่งให้เดวิดเบ็คแฮมและเดวิดเบ็คแฮมเอาใบประกาศเกียรติคุณนี้ลงเว็บส่วนตัวของเขาเรื่องของเธอจึงกระจายไปอีกยังไม่หยุดอยู่แค่นั้นต่อมาเธอได้รับจดหมายจากหมู่บ้านที่รับมุ้งเด็กในหมู่บ้านเขียนว่าขอบคุณมุ้งของเธอเราเห็นรูปของเธอเรารู้สึกว่าเธอสวยมากแคทเธอรีนดีใจมากแล้วก็เริ่มมีความตั้งใจที่อยากจะทำใบประกาศเกียรติคุณ100ใบเพื่อส่งให้มหาเศรษฐีและหนึ่งในนั้นที่ได้รับใบประกาศเกียรติคุณก็คือคุณบิลเกตแคทเธอรีนเขียนไปว่าคุณบิลเกตที่เคารพไม่มีมุ้งเด็กแอฟริกาจะตายเพราะมาลาเรียพวกเขาต้องการเงินแต่เงินอยู่ที่คุณมูลนิธิบิลเกตจึงประกาศบริจาคเงิน3ล้านเหรียญให้กับหน่วยงานไม่เอาอะไรนอกจากมุ้งแล้วบอกว่าผมได้รับประกาศเกียรติคุณจากหนูน้อยแคทเธอรีนเงินที่ซื้อมุ้งให้เด็กแอฟริกาอยู่ที่ผมถ้าผมไม่เอาเงินออกมาไม่ได้แน่กดดันคุณบิลเกตเรียบร้อยปี2008ผ่านไปคุณบิลเกตมูลนิธิบิลเกตนะคะได้ทำสารคดีเด็กช่วยเด็กแคทเธอรีนจึงได้ไปเหยียบแผ่นดินแอฟริกาและเธอเห็นว่าพวกเด็กๆที่เขียนชื่อของเธอไว้บนมุ้งเนี่ยเขาเรียกมุ้งที่ช่วยชีวิตนี้ว่ามุ้งแคทเธอรีนหมู่บ้านเดี๋ยวนี้หมู่บ้านนี้นะคะก็มีชื่อว่าหมู่บ้านแคทเธอรีนในวัยเพียง7ขวบแคทเธอรีนมีส่วนในการช่วยคนให้เด็กๆที่รอดชีวิตจากการถูกยุงกัดและเป็นโรคมาลาเรียประมาณ 20,000 คนปัจจุบันเธอมีอายุ13ปีเรื่องราวของเธอน่าสนใจมากสิ่งที่ข้าพเจ้าได้เห็นก็คือการริเริ่มสิ่งดีๆเนี่ยแม้เป็นสิ่งเล็กน้อยแต่เป็นการริเริ่มด้วยหัวใจที่บริสุทธิ์สิ่งนั้นเราทำถ้าเราทำคนเดียวเราอาจจะทำได้นิดเดียวเราทำคนเดียวทำได้นิดหน่อยแต่เมื่อเราเห็นถึงการร่วมไม้ร่วมมือกันคุณแม่ไม่ปิดความคิดของเธอคุณแม่ไม่บอกว่าแคทเธอรีนเลิกคิดหนูคิดอย่างนี้ไม่ได้หรอกเราแค่เด็กจะไปช่วยอะไรกับเด็กมากมายบนโลกที่เขามีปัญหาถ้าเพียงผู้ใหญ่ปิดความคิดของแคทเธอรีนเท่านั้นสิ่งดีจะไม่เกิดขึ้นแต่เพราะว่าความคิดที่ดีการริเริ่มสิ่งดีมีคุณแม่ที่สนับสนุนคุณพ่อครอบครัวช่วยกันมีหน่วยงานคนในสังคมที่มีส่วนร่วมคนที่เห็นสิ่งดีๆแล้วมาร่วมกันสิ่งดีจึงถูกขยายไปและทวีคูณถ้าเราคิดริเริ่มการดีเพื่อพระเจ้าไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามถ้าเราตั้งใจทำเพื่อพระเจ้าเพื่อเพื่อนมนุษย์พระเจ้าจะพอพระทัยในสิ่งนี้เพราะน้ำพระทัยพระเจ้าเนี่ยพระเจ้าชื่นชอบคนที่มีจิตใจทำเพื่อผู้อื่นและมีจิตใจเมตตาเหมือนในลูกาบทที่6ข้อ32บอกว่าถ้าพวกท่านรักเฉพาะคนที่รักท่านควรนับว่าเป็นคุณความดีของท่านด้วยหรือเพราะแม้แต่พวกคนบาปก็รักเฉพาะคนที่รักเขาเหมือนกันและในลูกาบทที่6ข้อ36บอกว่าพวกท่านจงมีใจเมตตากรุณาเหมือนอย่างพระบิดาของท่านมีพระทัยเมตตากรุณานี่คือน้ำพระทัยพระเจ้า
เคล็ดลับรับพระพรสิ่งที่สองนี้คือการนิเริ่มสิ่งดีเพื่อพระเจ้าหรือผู้อื่นและลงมือกระทำให้สำเร็จเพราะถ้าเราทำสิ่งดีเพื่อพระเจ้าและผู้อื่นเนี่ยพระเจ้าจะช่วยทวีคูณความดีของเราพระเจ้าจะเป็นผู้ที่ทวีคูณสิ่งดีที่เราทำจาก1เป็น2เป็น3เป็น4เป็น5เป็น100เป็น1,000หรือเป็นหมื่นได้นั่นคือพระพรจากพระเจ้าที่พระเจ้าปรารถนาจะอวยพระพรเพียงขอให้เราเริ่มพระเจ้าจะรับลูกทันทีเราเริ่มต้นพระเจ้าจะสานต่อให้กับเราไม่ว่าเราจะดูแลเด็กในคริสตจักรดูแลลูกแกะดูแลผู้เชื่อใหม่มีดูแลโครงการใดๆก็ตามเมื่อเราลงมือทำเริ่มจากเล็กน้อยจากวันที่เล็กน้อยแต่ด้วยหัวใจที่ยิ่งใหญ่และบริสุทธิ์วันหนึ่งสิ่งที่เราทำโครงการที่เราคิดพระเจ้าจะยกชูสิ่งนั้นเพราะพระเจ้าปรารถนาที่จะให้ผู้เชื่อมีหัวใจที่ถูกต้องคริสตจักรที่ดีควรจะทำทุกอย่างด้วยจิตใจที่เมตตาและเต็มไปด้วยความรักโครงการทุกอย่างที่เราคิดควรจะทำเพื่อถวายพระเกียรติแด่พระเจ้าและนั่นคือสองสิ่งที่อยากจะแบ่งปันหนุนน้ำใจพี่น้องว่าการรับพระพรจากพระเจ้าไม่เพียงแต่การที่เรานั่งรอรับแต่การที่เราจะรับพระพรจากพระเจ้าที่สำคัญนั้นสิ่งแรกคือเราต้องมีความเชื่อและเชื่อฟังพระบัญญัติพระเจ้าความเชื่อของเราต้องไม่อยู่บนความเชื่อเพียงเพราะเราได้เห็นพระพรรับพระพรมีความสุขเท่านั้นแต่ความเชื่อของเราและการเชื่อฟังต้องอยู่ทุกสถานการณ์เมื่อวันหนึ่งที่เรามีความทุกข์เราต้องมีความเชื่อและเชื่อฟังพระเจ้าเพราะสองสิ่งนี้เป็นเพื่อนซีกันความเชื่อและการเชื่อฟังเป็นเหมือนบัดดี้กันไปไหนไปกันมีความเชื่อที่ไหนการเชื่อฟังต้องอยู่ที่นั่นเพราะวจนะพระเจ้าบอกว่าเพราะการมีความเชื่อที่ไม่กระทำตามก็เกิดผลหรือไร้ผลก็ไร้ผลการมีความเชื่อที่ไม่กระทำตามก็ไร้ผลดังนั้นเราต้องควงแขนความเชื่อไปกับการเชื่อฟังเสมอควงคู่กันไปเป็นบัดดี้กันและเป็นเพื่อนซีในชีวิตของเราสิ่งนี้จะทำให้เราเห็นว่าเราจะได้รับพระพรและประการสุดท้ายก็คือการเริ่มสิ่งดีต่อพระเจ้าและสัตย์ซื่อกระทำให้สำเร็จอย่าเริ่มแล้วปล่อยให้เป็นแค่ความคิดอย่าเพียงแค่คิดสิ่งนั้นคิดสิ่งนี้อยากทำสิ่งนั้นอยากทำสิ่งนี้แต่สุดท้ายเราพับเก็บไว้ไม่ลงมือกระทำเมื่อเราคิดสิ่งดีใดได้พระเจ้าหนุนใจพระเจ้าเร้าใจเรารู้สึกอยากทำเรารู้สึกอยากมีส่วนร่วมจงลงมือกระทำและพระเจ้าจะเป็นผู้ที่ทวีคูณความดีที่เราทำให้เกิดผลมากขึ้นเอเมนไหมคะและนี่คือสองสิ่งที่ฝากพี่น้องผ่านชีวิตเรื่องราวของนันฮันนานะคะเพื่อเราจะได้รับพระพรจากพระเจ้าอย่างมากมายในชีวิตของเราเราร่วมใจกันอธิษฐานในเช้านี้นะคะขอพระเจ้าทรงช่วยให้เรามีหัวใจที่ปรารถนาที่จะเชื่อฟังพระเจ้าอย่างแท้จริงอันมาจากความเชื่อของเราขอพระเจ้าทรงโปรดช่วยเหลือพี่น้องให้ทุกคนได้ตอบสนองในพระวจนะพระเจ้าผ่านชีวิตของนางฮันนาผู้หญิงที่มีหัวใจที่เชื่อมั่นในพระสัญญาพระเจ้าผู้หญิงที่มีหัวใจที่เชื่อฟังและไม่ทำการร้ายตอบการร้ายใดๆเวลามีความทุกข์เธอระบายกับพระเจ้าเธออธิษฐานกับพระเจ้าเธอริเริ่มสิ่งดีในการมอบถวายแด่พระเจ้าและพระเจ้าสัตย์ซื่อต่อเธอพระเจ้าคืนกลับอย่างมากมายขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องในเช้านี้ให้มีหัวใจแห่งความเชื่ออยากเห็นพี่น้องตอบสนองพระคำพระเจ้าเรานมัสการพระเจ้าในช่วงท้ายด้วยบทเพลงว่าจงมีความเชื่อในพระองค์เถิดจงมีความเชื่อในพระองค์เถิดเพราะความเชื่อนั้นจะเป็นผู้ที่ทำให้เรามั่นใจที่จะเชื่อฟังความเชื่อจะทำให้เราสามารถเริ่มสิ่งดีได้ความเชื่อจะทำให้เราสามารถสัตย์ซื่อได้พี่น้องเรานมัสการในเช้านี้ร่วมกันในช่วงสุดท้ายเพื่อให้จิตวิญญาณของเราเต็มอิ่มเพื่อให้จิตวิญญาณของเราได้ตอบสนองพระวจนะพระเจ้าเพื่อให้จิตวิญญาณของเราใกล้ชิดพระเจ้ามากขึ้นมากขึ้นผ่านสิ่งที่เราเชื่อขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับชมคำเทศนาของเราหวังใจเป็นอย่างยิ่งว่าคำเทศนานี้จะสามารถเป็นพระพรช่วยให้ท่านได้รับกำลังใจความหวังและได้รับหลักการจากพระวจนะของพระเจ้าที่เป็นจริงเสมอสำหรับท่านที่ปรารถนารู้จักพระเจ้าท่านสามารถติดต่อเข้ามาที่คริสตจักรของเราหรือคริสตจักรที่อยู่ใกล้บ้านท่านเพื่อเข้าร่วมนมัสการ
และศึกษาเรื่องพระเจ้ามากขึ้นพี่น้องคริสเตียนเรายินดีต้อนรับทุกท่านเสมอครับสำหรับพี่น้องคริสเตียนขอพระเจ้าอวยพรท่านให้บริบูรณ์ด้วยพระพรและมีกำลังในการดำเนินชีวิตเพื่อเราจะมีส่วนในการรับใช้พระเจ้าและเสริมสร้างคริสตจักรท้องถิ่นทุกแห่งในประเทศไทยให้เข้มแข็งและเติบโตขอพระเจ้าอวยพรครับ